มากค่ะเหมือนเป็นครั้งแรกที่มาอะไรเงี้ยเพราะว่าจากครั้งที่แล้วมีก็ยังไม่เล่นหัวเนาะพอมาแล้วก็รู้สึกถึงความแบบเหมือนมีความคลาสสิกแล้วก็ขำอยู่ในตัวเองมากๆเลยทุกๆที่ที่ไปอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่สนามกอล์ฟแต่ว่าแบบในทาวทุกอย่างเรารู้สึกว่าแบบมันคือกอล์ฟแล้วแบบกอล์ฟเกิดที่นี่อะไรเงี้ยตั้งใจมากกว่าค่ะเพราะเหมือนแบบรู้ว่าแบบอากาศมันแบบต้องมีความแบบแย่บ้างดีบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็แค่นั้นเลยนานมากแล้วค่ะเกือบ10ปีแล้วเนาะก็ดีใจค่ะทุกครั้งที่แบบมาเล่นอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่า British Open เป็นเมเจอร์นึงที่มีความขังในตัวเองอะเนาะทุกครั้งที่แบบพูดว่า British Open หรือ Open อะไรเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจทุกครั้งที่ได้มาแล้วก็เป็นเมเจอร์ที่มีความยูนิคแตกต่างจากเมเจอร์อื่นแน่นอนเพราะเล่นในลีกแล้วก็เวลาที่เราต้องออกไปเล่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้สู้กับแค่สนามกอล์ฟอะแต่ว่าสู้กับสภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาค่ะก็เหมือนแบบได้เวฟค่อนข้างแบบแอบลำบากนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแบบเจอลมแรงทุกวันเลยวันนี้ก็ลมแรงมากอีกค่ะก็แต่ก็รวมแล้วก็พอใจมากๆค่ะแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าคอนดิชันมันยากมากๆเลยที่จะแบบเล่นให้ออกดีได้สำหรับนี้ก็3วันก็ถือว่าโอเคค่ะพอเจอลมวันแรกรู้สึกว่าไม่กล้าตั้งเป้าอะไรเลยค่ะรู้สึกว่าต้องเล่นแต่ละช็อตจริงๆเลยเพราะว่ามันแรงมากอย่างแบบบางครั้งตีเหล็ก5แบบ230อะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันเป็นอะไรที่แบบ day by day ช็อตไปช็อตเลยก็ขอให้ตัวเองโชคดีบ้างไม่เจอลมเลยก็เหมือนเดิมค่ะเล่นแต่ละช็อตให้ดีค่ะแล้วก็อยู่ที่ว่าสภาพอากาศจริงๆค่ะว่าจะเป็นยังไง